ายปากไว้บอกคนทั้งหลายว่าอยากขายที่นาแววเสียงเพลงซาอุดรจากแอดคาราบาวที่เนื้อหาบางช่วงบางตอนเขียนว่าเขียนป้ายไปปักไว้บอกคนทั้งหลายอยากขายที่นานำทรัพย์สินเงินตราจากขายที่นาตีตั๋วเครื่องบินไปหากินแดนไกลเมื่อย้อนกลับไปกว่า30ปีเพลงนี้โด่งดังจากชีวิตจริงของการดิ้นรนที่จะไปค้าแรงงานที่ซาอุดิอาระเบียปี2513ประชากรในประเทศที่มีรายได้ต่ำเริ่มเดินทางไปทำงานในต่างประเทศที่มีรายได้สูงโดยเฉพาะกลุ่มผู้ค้าน้ำมันในตะวันออกกลางอย่างเช่นซาอุดิอาระเบียสอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่5ของไทยที่ใช้ระหว่างพ.ศ. 2525ถึง2529ส่งเสริมให้คนไทยไปขายแรงงานต่างแดนแล้วส่งเงินกลับมาประเทศแก้ไขปัญหาความยากจนข้นแค้นเพื่อให้คนชนบทอยู่ในฐานะพออยู่พอกินที่รวยก็มีที่เป็นหนี้ก็มากการเดินทางไปซาอุดิอาระเบียไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคนที่ไม่ได้มีทุนทรัพย์หรือทรัพย์สินที่เพียบพร้อมเดินทางไปต่างแดนด้วยมุ่งหวังแสวงโชคและสร้างฐานะให้กับครอบครัวถือเป็นการขายแรงงานต่างแดนครั้งใหญ่ของคนอีสานแต่ก็มีปัญหาการเข้าถึงแหล่งทุนทำให้ต้องกู้นอกระบบถูกกลุ่มในหน้าหลอกว่าจะพาไปทำงานต่างประเทศแล้วโดนลอยแพทำให้ชีวิตมีปัญหาตามมาสารพัด2วันที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางไปเยือนซาอุกลับมาพร้อมรอยยิ้มฟื้นสัมพันธ์จัดหาแรงงานซึ่งมีความต้องการราว8ล้านตำแหน่งไปให้ก่อนการลดความสัมพันธ์ระหว่างกันเราเคยมีแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียกว่า 300,000 รายนะครับ 300,000 คนและสร้างรายได้ส่งกลับประเทศไทยมากกว่า 9,000 ล้านบาทต่อปีนะครับซึ่งวันนี้ทางท่านมกุฎชุมานท่านก็ทรงพูดกับผมว่าจะมีการก่อสร้างมากมายและจะสร้างห้องพักจำนวนเป็นล้านห้องซึ่งก็ต้องจำเป็นต้องใช้แรงงานนั่นแหละนะแล้วก็ยินดีที่จะรับแรงงานจากประเทศไทยมาทำงานนะครับล่าสุดใหม่ๆมาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานสุชาติชมกลิ่นโพสต์ล้ำลึกความหลังพ่อเป็นกรรมกรขายแรงส่งลูกเรียนได้ดิบได้ดีทุกวันนี้ต้องขอบคุณซาอุดิอาระเบียภายใน2เดือนนี้ส่งแรงงานไทยไปซาอุดิอาระเบียต้องมีความคืบหน้าเป็นเสียงสั่งการมาจากนายกรัฐมนตรีเสียงดวงไปถึงซาอุยกมือสาธุหมดนาหมดไร่เกือบจะบินไปตายเกือบจะไม่ได้กลับมาโดนหลอกเอาไปลอยแพอนาจใจแท้ชะตาพอกลับคืนบ้านนาความรักยังมาหลุดลอยเป็นท่วงทำนองเนื้อเพลงลอยแพของพรศักดิ์ทรงแสงที่เป็นโจทย์ใหญ่เปิดตลาดแรงงานซาอุดิอาระเบียครั้งใหม่รัฐบาลจะจัดการอย่างไรไม่ให้อดีตตามมาหลอกหลอน